PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหมาถึงวันที่ผมรอคอยมานานนะครับผมนั่นก็คือวันที่เราจะได้ทำการสุ่มการ์ดบอสนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเก็บโนแลนกันมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้ EP 6นี่ก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะการ์ดที่ผมอยากได้ที่สุดตอนนี้ผมก็แปลงร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าใจนึงเนี่ยก็อยากทำเป็นคลิปอีกใจนึงก็อยากสตรีมแล้วก็รุ้นไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าขอเลือกเป็นทำคลิปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใบแรกนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำจริงๆนะครับเพราะว่าวินาทีนี้เนี่ยบอกเลยว่าแม่งวินาทีชีวิตมากๆนะครับจะมีสักกี่ครั้งในแบบในการเล่น AOM ที่จะได้สุ่มการ์ดบอสนะครับโอ้มาดูกันครับนี่ผมเก็บครบเรียบร้อยแล้วนะทั้งโนแลนการ์ดเนี่ยจะใช้ 7,500 นะครับแล้วก็แกรมดัสเนี่ยจะใช้อยู่ที่ 1,500 นั่นเองนะครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าก็เห็นมาหลายคนแล้วครับที่เปิดได้นู่นได้นี่นะครับการ์ดเนี่ยก็จะมีมากมายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมินิบอสเนี่ยเรทจะออกอยู่ที่ 2.8% นะครับส่วนบอส MVP เนี่ยเรทจะออกอยู่ที่ 0.7 นั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่ไม่เคยสุ่มหรือว่าอยากจะสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สำหรับโนแลนการ์ดนะวิธีการหาเนี่ยผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็มีทั้งการลงออราเคิลนะครับการหมุนตู้กระชาการ์ดล่างพรนะครับหรือว่าการผสมการ์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพวกแพ็กเกจขายพวกโนแลนการ์ดมาเนี่ยก็สามารถที่จะหาจากตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแกรมดัสก็เช่นเดียวกันนะครับได้จากการย่อยการ์ดได้จากแพ็กเกจต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็นะบอกกันหมดแล้วนะฮะวิธีเก็บนะครับผมแล้วก็การ์ดนะฮะคือแบบผมอยากได้ MVP ผมไม่อยากได้มินิบอสนะครับผมแล้วก็การ์ดที่ผมอยากได้สุดคือ Moonlight Flower นะฮะคือเป็นการ์ดที่แบบน่าจะดีที่สุดของส่วนรองเท้าแล้วครับคือมันเป็นอะไรที่โหดมากนะฮะแล้วก็การ์ดอื่นๆก็สำหรับผมก็เฉยๆนะแต่ขอเป็น MVP ได้ไหมนะ 0.7 นะครับบางตัวก็ 0.7 นะโอเคนะทำใจไม่ได้เลยครับคือโอ้โหเห็นการ์ดแต่ละใบแล้วคือแบบว่าใจเต้นตึกๆเลยครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เปิดได้แบบมินิบอสบ้าง MVP บ้างนะครับผมโอเคมาผมว่าพูดไปก็เท่านั้นนะฮะเราต้องเปิดแล้วว่ะนะครับโอเคขอพลังมูลไลท์นะฮะตอนนี้คือผมแปลงร่างเป็นมูลไลท์นะโปรไฟล์เป็นมูลไลท์ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เลือกมาที่การ์ดมูลไลท์แล้วฮะเดี๋ยวเราลองมากดกันเลยดีกว่าทุกคนนะฮะ3 2 1ไปครับออกมาเป็นฮึบปึ๊บโอ้โหคล็อกทาวเวอร์เมเนเจอร์ดูสิฮะคุณชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะคล็อกทาวเวอร์เมเนเจอร์นะครับผมตัวนี้ก็อินบวก2เมจิกดาเมจบวก 2% เลือดบวก400นะครับคือแบบหมดคำพูดเลยว่ะนะหมดคำพูดจริงๆนะครับสำหรับโนแลนที่ผมเก็บมาแล้วก็อุตส่าห์ซื้อใบแปลงร่างมูนไลท์มาแบบจัดเต็มนะฮะสรุปผมก็ได้เป็นตัวนี้นะฮะถามว่าดีไหมมันก็ฝากสมุดเนี่ยดีอยู่ตรงที่ได้อิน1เท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็แบบเกลือครับผมนะโอ้โหปวดเลยว่ะเจ็บปวดเลยครับมันใส่ส่วนหมวกนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นสายเวทด้วยครับไม่ได้ใช้งานแน่นอนนะฮะอาจจะเอาไปขายหรือว่าฝากสมุดไว้นะฮะก็เดี๋ยวขอคิดอีกทีนึงแล้วกันนะฮะเซ็งเลยว่ะทุกคนนะครับแล้วก็จะบอกนะฮะว่าการผสมเนี่ยมันก็จะได้ปลดล็อกด้วยครับโอ้โหการ์ดบอสใบแรกของผมนะฮะพูดไม่ออกเลยนะทุกคนคืออัดคลิปไปก็กุมหัวไปนะโอ้โหคล็อกทาวเวอร์เมเนเจอร์ครับคือต้องบอกเลยว่าอดีตเนี่ย
ผมล่าตัวนี้บ่อยมากนะฮะอดีตคือแบบตั้งแต่เริ่มล่าแรกๆเลยผมล่าตัวนี้บ่อยมากนะครับก็ตามนั้นนะฮะได้เป็นตัวนี้นะครับก็ช่างมันนะเดี๋ยวเก็บกันใหม่นะครับแล้วก็มาเปิดกันใหม่ที่หลังละกันนะครับโอเคฮะรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวคงเปิดในสตรีมแทนละกันนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็อัดคลิปไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribeนะฮะนะกดไลค์กันเยอะๆเลยนะแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับขอกำลังใจหน่อยแล้วกันนะคลิปนี้ปวดเหลือเกินนะฮะโอ้โหอุตส่าห์เจาะรูนบูทอะไรเรียบร้อยแล้วฮะให้มูลไลท์มาสิ่งสถิตแต่ก็ไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับหากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆก็สามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะฮะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ